เทศบาลตะบลสรกบาทจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกรริจการท่องเที่ยวในเขตชุมชนเทศบาลตะบลสรกบาทณวัดสิงขารามอำเภอขานุวรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งสร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งเสียงตอบรับดีมากเมื่อวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2567เวลา19นาฬิกานายวัดฉายอภิรักษ์อํเภอขานุวรักษบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตชุมชนเทศบาลตำบลสรุบาทบริเวณวัดสิงครามตำบลสรุบาทอำเภอขานุวรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนายจำปาม่วงสิมมานาย,ยกเทศมนตรีตำบลสรุบาทให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายปรีชานนท์ขำขาวสิริโรธนายวสันม่วงสินม,มารองนาย,ยกเทศมนตรี และคณะสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระบาทให้การต้อนรับนายเดชาม่วงสิมมาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้กล่าวรายง,งานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยเทศบาลตำบลสระบาทได้จัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตชุมชนเทศบาลตำบลสระบาทโดยนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น มาเป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและคำหธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตำบลสรกบาทมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดสิงคารามวัดหงทองวัดป่าสุรกบาทซึ่งแต่ละวัดมีเอกลักษณ์ของตนเองสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่และนอกพื้นที่ เข้ามาท่องเที่ยวได้ไม่ยากหากทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกทั้งยังดึงคนในท้องถิ่นให้เข้าวัดมากยิ่งขึ้นด้วยจึงควรมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยเช่นงานเทศกาลสงกรานต์งานก่อเจดีทรายเป็นต้นดังนั้นทางเทศบาลตำบลสรกบาทจึงกำหนดจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้ดำมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวทำให้ชุมชนได้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่น 3. เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและงานเทศกาลประเพณีท้องถิน่น 4เพื่อนำมะระดกหรือทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเทศบาลตำบลสรกบาทได้รับความร่วมมือจากวัดสิงคารามโรงเรียนในเขตเทศบาลกำนันพ่อใหญ่บ้านประธานชุมชนผู้นำชุมชนภาครัฐ และภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดก่อเจอดีทรายตลาดไทยย้อนยุคการแสดงรำถวายหลวงปู่สิงห์การแสดงดนตรีไทยและการแสดงโขนของโรงเรียนขานุทยาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเทศบาลตะบลสรกบาท มีเสียงตอบรับของพี่น้องในชุมชนดีมากและมีพี่น้องประชาชนในเขตอาเภอขานุวรักษ s t r ร่วมชมเป็นจำนวนมากสร้างความฮือฮาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกวันว่าดีมากนายจัมปาม่วงสิมมานายกเทศมนตมรีตำบลสรกบาทกล่าวด้วยความปิติว่าถ้าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากขนาดนี้ปีต่อไปจะจัดอีกและให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ และผมถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอนายจำปากล่าว